ันนี้คือวัวของคุณตาหมดเลยหมดเลยเป็นวัวพื้นบ้านเนาะวัวพื้นบ้านเลี้ยงง่ายโอ้ช่วงนี้เลี้ยงง่ายมันโตเร็วนี่ลูกอ๋อเลี้ยงง่ายโตเร็วทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับคุณตามันกินยาไม่เลือกนี่กินอย่างเดียวกินยาไม่เลือกเออกินยาไม่เลือกให้กินอะไรก็กินอะไรกินอะไรก็กินหมดขอให้มีกินขอให้มีกินแต่ส่วนมากเขาทำธุรกิจนะอ๋อพูดคุณตาพูดดีมากเลยขอจับมือเลยใช่ๆเนาะอาจจะเป็นไปได้เนาะแสดงว่าวัวของของคุณตาไม่เคยฉีดอะไรเลยวัวหายก็ไม่สมบูรณ์ดีนะครับผมเคยเป็นโรคเป็นอะไรคุณก็ฉีดเดี๋ยวก็โรคนนท์เดี๋ยวก็โรคนี้เดี๋ยวก็ตามหมอตามอะไรมาครับผมแต่ของคุณตาดิไม่เคยฉีดแล้วก็ไม่เคยป่วยด้วยป่วยด้วยไม่ตายด้วยสวัสดีครับคุณตาสวัสดีที่นี่ที่ไหนครับที่นี่บ้านพรหมคาตหมู่9บ้านอะไรบ้านพรหมคาตหมู่9ตำบลตรวจศรีนรงค์อำเภอสังโอ้ยอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์คุณตาชื่ออะไรครับโอ้นายสวัสดิ์ม่วงอ่อนโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับอันนี้คือวัวของคุณตานี่วัวของคุณตาหมดแล้วเพิ่งเอามาเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงได้กี่ซื้อไว้ปีละตัว2ตัวนี่ซื้อไว้ปีละตัว2ตัวแม่ลูกนะครับผมซื้อแม่ลูกคุณตาเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับนี่3ปีนี่แหละ3ปีเริ่มต้นวัวไทยบ้านเลยเริ่มต้นก็นี่ตัวแรกนี่อ๋อวัวไทยบ้านเลยเออไทยบ้านทำไมถึงเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับคุณตาโอ้ก็ไอ้แบบพื้นบ้านเลี้ยงง่ายอ๋อไม่เหมือนวัวพันธุ์อันนี้คือวัวของคุณตาหมดเลยเป็นวัวพื้นบ้านเนาะวัวพื้นบ้านเลี้ยงง่ายโอ้ช่วงนี้เลี้ยงง่ายมันโตเร็วนี่ลูกอ๋อเลี้ยงง่ายโตเร็วทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับคุณตามันกินยาไม่เลือกนี่กินอย่างเดียวกินยาไม่เลือกเออกินยาไม่เลือกให้กินอะไรก็กินอะไรกินอะไรก็กินหมดขอให้มีกินขอให้มีกินแต่ส่วนมากน่าจะไม่ค่อยมีกินใช่ไหมส่วนมากน่าจะไม่ค่อยมีโอ้ถ้าเลี้ยงยาดีๆเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ด้วยเนื้อด้วยนี่การพื้นบ้านมันเนื้อด้วยตัวนี้มันพร้อมนี่ครับผมแสดงว่าเพิ่งขังคอกมาขังคอกมา2ปีขังคอกมา2ปีเลยนี่คอกอยู่ที่สระครับผมทำไมถึงได้เอาวัวข้างนอกครับวันนี้โอ้ว่าจะไปกินยาที่หน้าห้วยเรือไปไม่ได้ทำไมล่ะครับอ่ามันเจอบันก็วิ่งตัวไปตัวมันวิ่งตัวไปตัวมันก็เสียยางนี่ขาดไปนะคนไม่ไหวจะดึงมาผูกไว้ตรงนี้ก่อนฝากไว้นี่ก่อนครับผมฝากอารมณ์ของมันตามอารมณ์ของมันปล่อยให้มันสงบสติลมก่อนเมื่อกี้แต่กระจายเลยตัวนี้มันขาดจับไม่ได้เลยตัวไหนครับคุณตานี่เดินตามโอ้มีเชือกขาดด้วยเชือกมันขาดครับผมคุณตาเคยเลี้ยงวัวสายพันธุ์อื่นมาก่อนไหมไม่เคยเลี้ยงเลี้ยงแต่สายพันธุ์นี้เลยคุณตาครับวัวของคุณตาให้กินอะไรบ้างครับไม่มีกินยากระฟางอย่างเดียวยากระฟางฟางก็ซื้อเขาไม่ทันแล้วยืดไปเรื่อยเลยปีนี้เจอปัญหาอะไรบ้างครับคุณตาเจอปัญหาหนักเรื่องฟางเรื่องฟางเรื่องฟางเรื่องหญ้าเรื่องหญ้าครับผมหญ้าเป็นยังไงบ้างครับคุณตาหญ้าไม่พอหญ้าไม่พอแล้วคุณตาได้ปลูกหญ้าให้วัวบ้างไหมไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกเลยไม่ชอบยาเนี่ยปลูกยานั่นกินไม่ค่อยดีมันถ่ายเดียวมันถ่ายมันกินมันปลูกไว้เนี่ยมันแค่นู้นนิดเดียวเนี่ยยากเลยคุณตาหญ้าหวานหญ้าหวานวัวถ่ายเดียวส่วนมากเขาไม่ค่อยนิยมแล้วเดี๋ยวนี้ครับผมเพราะอะไรมีวัวตายเยอะแยะเลยออกทางไอ้อะไรเนี่ยตาครับวัวของตานี่เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายตั้งแต่เลี้ยงมานี่เคยมีบัตรเหตุวัวตายไหมไม่มีวัคซีนไม่เคยใส่วัคซีนไม่เคยใส่ไม่เคยใส่ใส่เจ้าของวัวก็ใส่ไม่รู้เนาะเลี้ยงควายตั้งแต่ก่อนไม่เคยใส่วัคซีนเลยครับผมควายมันแข็งแรงดีแต่ฉีดวัคซีนมาตัวไอ้ดั้งเดิมมาก็ดีอยู่แต่สมัยนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมเพราะไอ้เขาทำธุรกิจนะอ๋อพูดคุณตาพูดดีมากเลยขอจับมือเลยใช่ๆเนาะอาจจะเป็นไปได้เนาะแสดงว่าวัวของของคุณตาไม่เคยฉีดอะไรเลยวัวหายก็ไม่สมบูรณ์ดีนะครับผมเคยเป็นโรคเป็นอะไรคุณก็ฉีดเดี๋ยวก็โรคนนท์เดี๋ยวก็โรคนี้เดี๋ยวก็ตามหมอตามอะไรมาครับผมแต่ของคุณตาดิไม่เคยฉีดแล้วก็ไม่เคยป่วยด้วยป่วยด้วยไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยแล้วคุณตาผสมยังไงผสมก็ไอ้พ่อพันธุ์มาผสมเอาชมเทียมกับพ่อพันธุ์ในหมู่บ้านอาคิมอ๋อครับผมปล่อยไม้หนึ่งครับผมผสมครั้งละเท่าไหร่คุณตาครั้งละ300แถวบ้านนี้โอ้ไม่แพงนะไม่แพงทำไมเขาเอาถูกจังเลยครับคุณตาใกล้บ้านเคียงเรือนเคียงเนาะเอาแพงกันแล้ว
ช่วยเหลือกันเนาะครับผมคนมีตังก็เซ็นไว้ก่อนดีนะคุณตาเนาะครับผมภูมิใจมากไหมครับกับการเลี้ยงวัวนี่เออได้ใจดีว่าภูมิใจนะก็น่าจะภูมิใจเนาะเพราะไม่มีอาชีพหลักแล้วทำนาอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะครับผมเออหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จได้ปล่อยวัวตามไร่ตามนาครับผมมันพอได้นะคุณตาเนาะพอได้บางทีครับผมพี่ใช้บุใช้นาใช้ไร่มันก็เป็นปุ๋ยครับคุณตาถูกต้องเลยครับข้อดีของการเอาวัวออกมาข้างนอกนี่เท่าที่คุณตาเห็นนี่มีข้อดีอะไรบ้างโอ้มันปล่อยให้มันเดินมันตากแดดมันออกแดดออกอะไรให้มันกินหญ้าอยู่อะไรมันกินน้ำครับผมเอาไว้แต่ในข้อน้ำมันค่อยกินจริงเลยครับน้ำมันค่อยกินมันเย็นเนาะโอ้มันอยู่ในข้อถ้ามันปล่อยแบบนี้เนี่ยมันก็กินน้ำคือถ้าวัวได้ออกมาข้างนอกนี่จะกินน้ำดีมันจะได้แดดด้วยแต่ถ้าเกิดว่าวัวอยู่ในข้อนี่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมไม่สบายคุณตาสังเกตอาการยังไงบ้างครับไม่มีวัวไม่สบายนะปกติปกติหมดเลยอันนี้คือข้อดีข้อดีของสายพันธุ์นี้เราไม่เคยฉีดไม่เคยอะไรอยู่แล้วเนาะแล้ววัวมันเป็นสัตว์สังเกตยังไงมันขึ้นมันขึ้นมันเวลามันห่าวอ่ะมันห่าวครับผมมันก็ร้องเนาะร้องร้องบางตัวก็ไม่ร้องบางตัวก็ไม่ร้องบางตัวก็ขึ้นแรงๆก็มันกระทับตัวเล็กตัวใหญ่มันกระทับกันไปเองเนี่ยครับผมเออมันก็โดดขึ้นเองเลยแล้วผสมตอนไหนครับคุณตาผสมตอนไหนแล้วแต่สะดวกเนาะอ๋อแต่สะดวกครับผมระหว่างวัวกับควายอันไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันควายน่าจะดีกว่าทำไมเลยครับคุณตาอ้าวตาปล่อยเลี้ยงในทางในทางหนึ่งอย่างเดียวจริงเหรอเออปล่อยทางเลยมันก็รู้ความด้วยจริงเออไปเออเออไม่ดื้อไม่สนครับผมใช่ดูข้าวเนี่ยก็ปล่อยไปนำกันเทมันก็เดินกินไปกินมันทางไปจากมันดีเนาะมันก็ดีอยู่แล้ววัวนี่เสียหลังก็ปล่อยขายหมดทำไมครับคุณตาทำไมถึงได้ขายหมดครับขายหมดก็ธรรมดาเนาะไม่มีเงินใช้นี่จะกินก็ต้องใช้นี่ใช้อะไรบ้างครับผมพอขายวัวไอ้ขายควายหมดปุ๊บก็ซื้อวัวมาเลี้ยงแต่แรกๆไม่ได้ซื้อตัวแดงนั่นก่อนนี่โครงการครับผมอันนี้มารอบสองนี่มาแล้วแล้วปีแล้วนี่อ๋อได้รอบสองแล้วครับผมไปตามรอบมันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีเนาะตาหลักแล้วคือคนตาจะเอาไปกินที่มีหญ้ามีหญ้าที่เกี่ยวข้าวนาห้วยนาน้องนั่นเนี่ยครับผมหญ้ามันเยอะเนี่ยหรือว่าจะไปไม่ไหวปิ้งแตกกระจายโอ้จริงแตกกระจายสองคนน่าไม่ไหวโอ้แล้ววัวตื่นตื่นนี้แก้ยังไงคนตาโอ้ก็เอามามัดตัวนายตัวหนึ่งเนี่ยตัวใหญ่ๆตัวแม่เนี่ยตัวจับพุงเลยจับพุงก็เรียกจับพุงอ่ะมัดไว้เหมือนว่าเมื่อวานเราจับให้มันกินกินแถวนี้เลยแหละมันวิ่งไปบนส้นหนึ่งครับผมดูตัวนี้มันส้นหนึ่งมันเล็กเลยพอมัดตัวใหญ่ไว้ตัวเล็กก็จะอยู่ตามมันก็วิ่งไปพวกมันเดี๋ยวก็มาเองเลยอ๋อพ่อแม่มันอยู่นี่เนาะพ่อแม่มันอยู่นี่เดี๋ยวมันกลับมาเองเลยครับผมตาครับทุกวันนี้วัวราคาถูกมากๆเลยสำหรับคุณตาคิดยังไงบ้างครับปกติฮะคิดปกติอ้าวก็ปกติเขาซื้อไอ้ไปขนาดนั้นแล้วก็เราจะทำยังไงได้เนาะก็พ่อค้าก็ซื้อเราไม่ได้พ่อค้านี่ครับเรากำหนดราคาเองไม่ได้ถ้าเรากำหนดราคาเองพ่อค้าเขาก็ไม่กล้าอีกแล้วก็หนีอีกเลยครับผมเออเอาง่ายคือคุณตาไม่เดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรถึงไม่เดือดร้อนก็ไปเรื่อยๆอ่ะเพิ่งเพาะนี่เพิ่งเพาะมา3ปีใช่ไหมเออแล้วก็เรื่อยๆไม่ได้วางขายครับผมไม่ได้วางขายรอเพาะก็คือเริ่มเลี้ยงยังไม่ได้ขายถ้าวัวถูกล่ะถูกครับไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเรื่องของเขาเนอะครับผมเรื่องของพ่อค้าแม่ค้านะไม่ได้หวังว่าจะรวยล้นฟ้าไม่หวังอย่าหวังเลยเลี้ยงไปวันๆเพื่อถ้าจะแก้ไขปัญหานิดนึงสมมติไปนี่อุบัติเหตุหรือฉุกเฉินอะไรนิดๆมีเงินมีทองขายได้แบบไอ้สองปันจะเป็นปันเออเอาระยะต่ำก่อนเนาะไปถึงกับราคาสูงขนาดนั้นหรอกแต่คนมันก็ใช่อยู่ครับผมคือตอนนี้ก็ต้องรับสภาพเนาะตอนนี้ต้องยอมรับมันครับผมว่าราคาแค่นี้โอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับตั้งแต่เลี้ยงมานี่ขายได้ราคาสูงสุดเท่าไหร่คุณตายังไม่ได้ขายเลยพูดก็บอกเพราะว่างั้นยังไม่ได้ขายเลยโอ้3 ปีแล้วลงแรงอย่างเดียวแล้วตอนนี้ลงแรงอย่างเดียวเอาแต่แม่ลูกมาตัวละ15,000-15,000อ๋อซื้อตัวละ15,000มาเลี้ยงเดี๋ยวถ้าพอขาเขามากล้าซื้อนะทำไมครับอย่างไรก็10,000หรือ9,000จะ8,000นี่แหละหรือเรารับซื้อเองนี่แล้วแกขอซื้อเขาครับผมซื้อวัวสาวหรือวัวท้องมาวัวลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนทุกตัวเลยอ๋อกูตาซื้อวัวแม่ลูกอ่อนมาเลี้ยงเออนี่ลูกมากับแม่นี่มากับแม่มากับแม่ทำไมถึงซื้อวัวลูกอ่อนมาเลี้ยงคุณตาเพราะเป็นเจริญไว้มันจะได้พันมันไว้มันจะได้ทำอะไรได้ลูกมันเร็วครับผม
เคยซื้อวัวสาวๆมาเลี้ยงไหมมามีตัวนึงเป็นยังไงบ้างครับยังไม่ท้องเลยยังท้องแล้วลืมแล้วเลยอ๋อเพิ่งท้องเพิ่งท้องสามปีเพิ่งท้องอ๋อแล้วไอ้วัวที่เป็นแม่ลูกล่ะเป็นไงบ้างนี่ท้องแล้วนี่ท้องอีกแล้วตัวนี้ก็ท้องแล้วนี่ครับผมตัวนั่นยังนี่ตัวแรกไงตัวไอ้นี่นี่เพิ่งมานี่ครับผมเป็นพร้อมลงเช้ามาคุณตาให้กินอะไรบ้างไม่มีกินกันโอ้ยช่วงนี้กำลังจะกินแหละตากำลังวิ่งหาพวกไอ้หญ้าพวกฟางวัวของคุณตาได้กินกี่โมงครับประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงนี่เที่ยงบ่ายโมงตอนเช้านอนรอตอนเช้าก็นอนรออยู่นั่นแหละอยู่เฉยครับผมคือเราไปหาหญ้ามาให้วัวหญ้าจะเสียมันพร้อมสงสัยยุงมันจะกัดได้จุดยุงได้ไล่ยุงบ้างครับจุดไอ้พวกฟางพวกเศษขยะเศษอะไรในคลองเลยปัดจุดครับผมก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะดีกว่าไม่มีอะไรเลยครับผมที่คุณตาบอกว่าเลี้ยงมานี่ยังไม่ได้ขายเลยคุณตาแข็งแกร่งมากเลยนะโอ้ยพึ่งมาเปาะเนาะครับผมคุณตาอีกคิดว่าอีกสักกี่ปีถึงจะคืนทุนแล้วไม่แน่นอนเนาะของอย่างนี้ไม่แน่นอนไม่แน่นอนไม่แน่นอนแต่ก็ไม่ท้อและไม่ท้อไม่ถอยด้วยไม่ถอยด้วยจะไปทำอะไรแกแล้วเนาะครับผมเลี้ยงวัวอยู่ไร่อยู่นาดีกว่ามีความสุขไหมเอาถามจริงถ้าจะมีความสุขก็มีความสุขเอาใส่ใจคุยกับพวกมันเนี่ยมันก็มีความสุขคลายเครียดดีมันก็รู้เรื่องดีนะจริงเหรอครับคุณตาลูกๆมันเนี่ยมันชอบมาหยอกมาเล่นอ๋อคุณตาคุยยังไงบ้างคุยก็ตามบ้านตามเรื่องเนี่ยตามภาษาเนี่ยเนาะอ้าวอย่างเช่นบอกให้มันหยุดคุณตาพูดว่าไงหยุดมานี่มันก็บางครั้งมันก็มาบางครั้งก็ไม่มาก็งงไงงงไงมันเด็กเหมือนเลี้ยงหลานใช่ไหมนี่เหมือนเลี้ยงหลานเนี่ยไอ้พวกตัวใหญ่ๆมันเห็นมันหยอกเด็กมันก็อยากหยอกด้วยเลยอย่างนั้นเลยบางครั้งบางคราวมันก็อยากโอ้บางครั้งมันก็เดินไปมันโดนชนตูดเลยตุ้มมันหยอกเนาะแต่เราตัวมันใหญ่เนาะตัวมันใหญ่ตัวนี้ตัวหนักนี่มันหยอกมันตัวนี้มันหนักครับผมเท่าที่ฟังมาคุณตามีความสุขมากเลยว่าความสุขอะมันจะมีอยู่เนาะเราไม่ซีเรียสกับอะไรราคาไม่ราคาเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าอย่างว่านี่แหละครับผมถ้าพ่อค้าก็กล้าซื้อเราก็ยังไม่ขายอยู่ดีเลยเรากำลังเพาะพันธุ์มันครับผมทางกระชีดมันก็แข็งตัวครับผมมันก็แข็งตัวเอาง่ายๆคือวัวของคุณตาไม่เคยฉีดวัคซีนให้กินฉีดก็เรื่องของเจ้าของวัวเดิมๆคนเก่าแต่มาอยู่กับเรานี่ธรรมชาติจริงธรรมชาติไม่ต้องลงทุนด้วยเนาะไม่ต้องลงทุนด้วยแล้วก็ไม่เคยป่วยไม่เคยไข้ด้วยไม่มีสุขภาพแข็งแรงครับผมตอนนี้คือลูกวัวของคุณตาคลอดมา1ตัวไม่มีวัคซีนเลยไม่มีวัคซีน1ตัว2ตัว3ตัวแล้วสุขภาพมันเป็นยังไงบ้างครับงานดูเองเลยอ้วนมีเนื้อเนาะมีเนื้ออยู่นู้นนะผู้ชมครับตัวแดงๆกับตัวสีขาวใช่ไหมอ๋อคือตั้งแต่คลอดมาไม่มียาเยอะเลยธรรมชาติเลยธรรมชาติเชื่อมรากมันแข็งยากเวลาปลูกอะไรสิรากมันค่อยอยากเกิดยากอีกยากกินหมดครับผมก็เลยไม่ปลูกไม่ปลูกแล้วคุณยาคุณตาเกี่ยวหญ้าอะไรกินเกี่ยวหญ้าตามกันชัยนาอะไรตามนาตัวเองอ๋อตามไร่นาตัวเองหญ้าหวายหญ้าหวายหญ้าอะไรก็แล้วแต่กินหมดคือเท่าชัยนาผู้อื่นนะกินนาตัวเองครับผมคือเท่าที่สังเกตเนาะหญ้าที่เราปลูกนี่เนาะมันทำให้ดินเสื่อมเร็วดินเสื่อมเร็วแล้วก็ปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยขึ้นหญ้ากินหมดครับปออะไรปอสมัยก่อนนั้นปลูกตัวนั้นมันเป็นปุ๋ยเวลาใบไม้มันร่วงมันสีส้มหญ้ามันค่อยขึ้นครับผมช่วยได้เนาะปี42ก็ปลูกข้าวนะว้ายสวยเลยต้นปอนี่นะปอเทืองนะเชืองหรือปออะไรหรือปอเขาลอกเอาไอ้เนื้อนั่นครับผมครับผมดอกสีเหลืองนี่ครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้คุณตาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำยังไงบ้างครับต้องอดทนเนาะต้องอดทนกับวัวต้องเอาใจใส่ครับผมถึงจะเหนื่อยก็ต้องอดเพื่อให้อนาคตข้างหน้าไม่แน่นอนบางทีก็ไอ้อุตระอะไรจำเป็นจะขายตัวหนึ่งสองตัวก็ดีนะครับผมดีกว่าไม่มีอะไรขายเลยครับผมก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้แล้วโอเคครับสุดท้ายนี้ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันข้างหน้าครับสวัสดีครับ